ัสดีนะคะทุกคนเจอกับออยนะคะในคลิปนี้นะคะก็มาแบบว่าแต่งหน้าแล้วนะแต่ว่าสีคิ้วนะยังมีความแบบว่าแรงๆคือตอนนี้ก็ยังไม่ได้การคิ้วนะคะก็คือว่าแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการแต่งหน้านะก็คือคิ้วนะคะ okay. เพราะว่าคิ้วเนี่ยถือว่าเป็นมงกุฎของหน้าเลยนะคะก็คือว่าถ้าแต่งหน้าแล้วทาตาทาปากด้วยนั้นเสร็จสับแต่คิ้วยังไม่ได้เขียนหรือว่าคิ้วไม่สวยนะก็จะทำให้หน้าเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้เลยนะคะทุกคนก็คิดว่าวันนี้นะคะเราจะมาสอนเทคนิคในการเขียนคิ้วนะก็เลยต้องไปลบคิ้วออกเราพ้นคิ้วหนาเนาะสิ่งที่เราจะต้องทำเป็นประจำก็คือต้องการคิ้วกันคิ้วเพื่อให้แบบคิ้วเรามันเป็นทรงมากขึ้นนะประมาณนี้ก็คือว่ายังไม่เป็นทรงนะเพราะยังไม่ได้กันคิ้วออกก็เลยจะมาสอนเทคนิคในการกันคิ้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีที่ออยใช้ในการกันคิ้วเป็นประจำนะคะสิ่งที่เราจะต้องมีนะคะก็คือกระจกนะคะกระจกต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะก็คือใบมีดโกนนะเป็นใบมีดแบบว่าสารพัดประโยชน์จริงๆนะคะที่ออยใช้นะเราไม่ต้องไปใช้ใบมีดโกนที่เป็นแบบโอ้โหหรูหราอะไรอย่างเงี้ยเนาะจริงๆมันเป็นใบมีดแบบไหนก็ได้ okay. ถ้าเกิดเรามีความเชี่ยวชาญชำนาญในการกันแล้วนะก็คือใช้ใบมีดแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็ไปซื้อมาจากร้านขายพวกของ20บาทอะต่อไปนะคะก็จะเป็นดินสอเขียนคิ้วนะคะออจะใช้ดินสอเขียนคิ้วที่เป็นหัวแบบนี้มีแปรงแล้วก็มีหัวที่เป็นแบบนี้เพราะว่าดินสอที่เป็นหัวเรียวๆนะจะสามารถทำให้เราเนี่ยคอนโทรลทรงคิ้วง่ายขึ้นนะคะถ้าเกิดใครใช้ที่เป็นดินสอที่ต้องการออกที่จะต้องเหลาการแนะนำให้เหลาให้แหลมก่อนนะแล้วค่อยมาวาดคิ้วนะอุปกรณ์อีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้นะก็คืออันนี้จะเป็นไอไลเนอร์นะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าข้อดีของการใช้ไอไลเนอร์วาดโครงคิ้วก่อนที่จะกันคิ้วนะเขาจะสามารถทำให้เราเนี่ยได้ทรงคิ้วที่สวยขึ้นนะคะก็วันนี้นะคะก็จะดูแบบเหนื่อยๆมากเพราะว่าความที่เราบวมอายุนะคือเป็นคนแบบป่วยง่ายมากๆเลยป่วยบ่อยป่วยเก่งเดี๋ยวขอทาลิปก่อนนะคะเพราะว่าแบบหน้าก็ดูซีดเซียวแล้วปากก็ซีดไปใหญ่เลยก็อันดับแรกนะคะออจะใช้เป็นเดี๋ยวนะออกำลังคิดดูว่าออจะใช้เป็นจุดโอเคออจะใช้อะไรเนอร์วาดเลยนะคะอันดับแรกนะเราจะวาดเป็นเราจะวาดที่หางคิ้วก่อนเราจะวาดให้เป็นทรงแบบทรงตรงข้างล่างนะเราจะใช้อะไรเนอร์วาดก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยเอาใบมีดโกนนะมากันออกตามทรงที่เราวาดเอาไว้นะคะนะก็จะได้หางคิ้วประมาณนี้นะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้วิธีวาดให้เหมือนเป็นแบบสามเหลี่ยมอะเราก็จะได้คิ้วที่มีความเรียวแล้วก็บางก็จะได้เป็นหางคิ้วประมาณนี้ชึบเนี่ยสังเกตดูไหมว่าคิ้วอ่ะมันจะค่อนข้างที่จะตรงเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้ดินสอเขียนคิ้วที่เป็นหัวแหลมๆแบบนี้นะไปทรงประมาณนี้นะเดี๋ยวพอหลังจากที่เราได้ทรงคิ้วประมาณนี้เสร็จใช่ไหมต่อไปนะคะก็เป็นขั้นตอนของการกันคิ้วนะเวลากันคิ้วนะคะก็ให้ระวังหน่อยนะเพราะว่าถ้าบางทีเนี่ยมันพลาดไปนิดนึงแล้วเนี่ยคิ้วก็จะแหว่ง okay. ได้นะคะเพราะออยอ่ะเคยประสบปัญหาการคิ้วแหว่งมาแล้วค่ะออยนะคะจะใช้ใบมีดโกนที่เป็นประมาณนี้นะแล้วก็เราจะจับประมาณนี้ข้างล่างเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะมีเนี่ยขนที่เป็นแบบย้อยๆออกมาแบบเนี้ยก็ให้ใช้วิธีการแบบว่าเหมือนตัดเขาออกไปอ่ะก็ข้างล่างคิ้วเสร็จแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการกันคิ้วเลยอีกอย่างนึงนะคะก็เป็นคัตตันบัตนะคัตตันบัตแบบนี้พอหลังจากที่เราวาดคิ้วแล้วก็หลังจากที่เราเหมือนแบบกันคิ้วเสร็จแล้วนะเราก็ค่อยใช้คัตเทิลบัดนะคะชุบกับคลีนซิ่งเพื่อลบพวกรอยอายไลเนอร์นะที่เราใช้วาดในตอนแรกไปนะคะก็ข้างล่างคิ้วเสร็จแล้วนะต่อไปนะคะจะมากันข้างบนลงมานะคะ
ข้างบนนะคะให้ใช้วิธีแบบว่าจับแบบนี้นะแล้วก็สักค่อยๆแบบกันลงมาแบบเบาๆนะเบาๆมือนะก็ระวังเขาจะบาดด้วยนะเพราะว่ากันเอาไว้มีคนเนี้ยบอกเลยโคตรโคตรเห็นไหมแล้วก็จะได้ข้างหนึ่งแล้วใช้คัตเตอร์บาดนะชุบกับคลีนซิ่งวอเตอร์ตัวนี้นะคะคิวมันก็จะเล็กมาเหมือนแล้วกับข้างนึงที่เรายังไม่ได้กันนะก็เดี๋ยวอีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันเลยนะคะเห็นไหมคิวเท่ากันปะเนี่ยเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นทรงคิ้วแบบประมาณนี้นะคะเทคนิคในการเลือกดินสอเขียนคิ้วนะคะเลือกสียังไงให้มันเข้ากับสีของคิ้วของเรานะคะให้เราเนี่ยเลือกดินสอเขียนคิ้วที่สีเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนกว่าผมมาเฉดนึงนะอย่างหอยเนี่ยเห็นไหมผมเอามันจะเป็นสีน้ำตาลออกดำเลยอ่ะมันก็เลยจะใช้ดินสอเขียนคิ้วที่เป็นสีน้ำตาลนะคะก็หลังจากที่กันเราก็วาดคิ้วใหม่นะก็จะได้เป็นแบบคิ้วประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะทุกคนว่าการคิ้วแล้วก็การวาดคิ้วเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะคะเพราะว่าให้เราจินตนาการว่าเหมือนเรากำลังวาดรูปอะไรสักอย่างนึงอยู่นะให้เราจินตนาการว่าเรากำลังวาดรูปอยู่นะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถคอนโทรลคิ้วของเราเองได้นะว่าเราอยากจะให้คิ้วเราเป็นทรงไหนนะจะสังเกตจริงๆอ่ะออยอาจจะเห็นเพื่อนๆใน Facebook มาหลายคนที่เขาเขียนคิ้วที่จะเป็นแบบหนาตั้งแต่ตรงโคนขนคิ้วตรงเนี้ยคือจะแบบดำปึ๊ดไปเลยอ่ะจริงๆอ่ะไม่แนะนำเลยนะทุกคนมันไม่สวยเลยนะคะเอาจริงๆคือการวาดคิ้วให้สวยเนี่ยตรงโคนคิ้วสังเกตดูไหมคะว่าออยจะไม่วาดแบบสีเข้มให้มันติดกับตรงคิ้วเลยเพราะว่ามันจะไม่สวยนะสีคิ้วที่สวยนะคะต้องเว้นระยะห่างของโคนจมูกตรงเนี้ยกับคิ้วนะสักระยะนึงนะคะก็จะเว้นประมาณนี้ส่วนตรงหัวคิ้วอะค่ะเราจะเขียนให้จางที่สุดเราแทบจะไม่ได้วาดอะไรเลยนะแค่เราแบบระบายให้เขามีความแบบจางที่สุดนะแล้วก็วาดจากสีจางไปค่อยๆหาสีเข้มนะก็จะได้ทรงคิ้วแบบที่มันดูสวยรูละมุนแล้วก็ดูสอบขึ้นนะคะ okay. ไม่แนะนำเลยให้ใช้ในส่วนของคิ้วสีดำปึ๊ดเลยนะคะไม่แนะนำถ้าผมเราไม่ได้เป็นสีดำจริงๆอ่ะไม่แนะนำให้ใช้ในส่วนของคิ้วที่เป็นสีดำนะเพราะว่าพูดตรงๆเลยนะมันจะเหมือนคิ้วปิงซึ่งคิ้วปิงอ่ะมันไม่สวยทุกคนเรานึกสภาพด้วยนะว่าถ้าปิงอ่ะมันมาเกาะตรงคิ้วของเราคือมันไม่สวยเลยจริงๆอันนี้ออยจะแนะนำมากๆเลยนะคะ okay. เพราะว่าเราเห็นเพื่อนๆใน Facebook มาหลายคนแหละแต่ว่าเราแบบไม่กล้าไปบอกเขาไงสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาบอกต่อแล้วนะคะในสิ่งดีๆนะสำหรับเทคนิคในการวาดคิ้วการเขียนคิ้วแล้วก็การระบายคิ้วนะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะจะนำเทคนิคนี้นะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้นะคะก็ถ้ามีอะไรดีๆนะออยก็จะมาบอกต่อมาแนะนำแบบนี้นะคะก็ฝากกันด้วยนะคะสำหรับช่องออลิเคนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะให้เพื่อนๆทุกคนนะคะได้รับรู้ว่าเอ๊มีช่องนี้อยู่นะคะจะพยายามอัพคลิปให้ได้แบบอาทิตย์ละ3คลิป4คลิปนะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ